สเต็ปจังเลยอะลิงโอ้ยเธอโอเคนะเธอมีความสุขมากใช่ไหมอ๋อคุณครูคะคืออย่างนี้นะคะรู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเขาถึงได้ดีอกดีใจขนาดนี้อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเหล่าสิงสารสัตว์เนี่ยเขากำลังหาโชว์ที่จะไปโชว์ให้กับเจ้าป่าตัวใหม่ได้เห็นกันแล้วตอนนี้หาได้แล้วใช่ไหมอย่าหยุดเต้นเต้นอีกเพราะฉะนั้นเขาหาได้แล้วเดี๋ยวลิตานะคะจะไปถามวิทยากรของเราดีกว่าว่าโชว์ของกลุ่มของเจ้าลิงเนี่ยเขาเป็นโชว์เกี่ยวกับอะไรเธอหยุดเต้นได้แล้วแหละเราได้ยินเสียงเธอหอบแล้วรอตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปหาวิทยากรก่อนบ๊ายบายอันนี้พี่ต้องคลิกขึ้นมากลับมาแล้วและแน่นอนบอกแล้วว่าเราจะเพิ่มกำลังของพวกเราเป็น3สาวนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอต้อนรับอีก1สาววิทยากรสาวสวยของเราด้วยดร.เบญจวรรณหาดพิพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มนะคะเดี๋ยววันนี้อยู่กัน3คนยากจริงเลยค่ะสวยๆของถูกอ่ะถูกต้องสวยๆกันอุ้ยเมื่อกี้ลิงเต้นเต็มที่มากเลยอ่ะใช่เต้นจนโขกหนักชนลิตาเมื่อกี้เนี้ยเขาไม่ชนลิตาแต่ลิตาได้ยินเสียงหัวเขาชนเป็นห่วงเหลือเกินแล้วไปสืบความมาได้ไงบ้างไปสืบความมาว่าเขาได้โชว์แล้วเขาได้แล้วว่าเขาจะเอาอะไรไปมัดใจเจ้าป่าตัวใหม่แต่ลิอ่ะยังไม่รู้ว่าคือโชว์อะไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อว่าจะโชว์อะไรเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเราอ่ะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเฮฮาในป่าใหญ่ซึ่งจะเป็นเรื่องที่8ที่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์กับการนำไปใช้ซึ่งก่อนเราจะไปทำกิจกรรมกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราให้วิทยากรของเราย้อนก่อน มันเริ่มลืมแล้วนะมาถึง8ได้ยังไงคุณครูถามว่าแล้ว1อยู่ตอนไหนหรอคะค่ะรู้งงเพราะนั้นบอกก่อนว่าตกลงตอนที่เราผ่านมาทั้งหมดวิทยาศาสตร์เราเรียนรู้เรื่องอะไรกันมาบ้างคะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเสียงเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีทิศทางของการเกิดเสียงเนี่ยมาจากทิศทางไหนบ้างนะคะรวมถึงก็เรื่องของวัสดุว่ามีสมบัติอะไรบ้างและก็มีลักษณะอะไรบ้างนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของสัตว์ก็คือให้รู้แค่ว่ามีส่วนต่างๆอะไรบ้างนะสัตว์ที่เป็นสัตว์ในป่าใหญ่ของเราเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรและก็ตอนนี้ก็ต้องคิดต่ออีกนิดนึงว่าจะใช้ส่วนไหนของร่างกายเนี่ยทำให้เกิดเสียงได้บ้างต่อไปเราก็แค่ดูให้ว่าเมื่อกี้เรารู้ว่ามันมีลักษณะอะไรบ้างด้วยใช่ไหมมันจะแข็งไหมมันจะนุ่มไหมส่วนที่เป็นร่างกายเราเนี่ยส่วนเหล่านี้จะเอาไปเชื่อมกับการทำให้มันเกิดเสียงเนี่ยได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับกิจกรรมที่เรากำลังจะทำกันอยู่ตอนนี้คุณครูปลายทางจะต้องทำอะไรกันบ้างคะกิจกรรมที่8ของเรานี้นะคะก็คือการเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยทั้งของเรื่องเสียงวัสดุและส่วนต่างๆของสัตว์นะคะ มาประมวลแล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกิจกรรมในเล่มเอกสารนะคะคือกิจกรรมที่8อยู่ในหน้า95นะคะ คุณครูปลายทางเปิดไปพร้อมกันเลยกันนะคะพอเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะเจอนี่เลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้คุณครูลองอ่านดูว่าเขาต้องการให้ทำอะไรคุณลิตาไหนลองช่วยอ่านให้คุณครูปลายทางฟังไปพร้อมๆกันเลยไหมได้เลยค่ะนะคะให้ทำอะไรคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คืออยากให้คุณครูวิเคราะห์สถานการณ์และนำความรู้เรื่องของเสียงวัสดุและส่วนต่างๆของสัตว์มาใช้ในสถานการณ์ที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคือหนึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์สถานการณ์ที่ว่าคืออะไรเรายังไม่ได้มาเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านต่อข้างในเดี๋ยวมีวิธีดำเนินกิจกรรมข้างในนะคะและที่สำคัญคือพอวิเคราะห์สถานการณ์ได้แล้วต้องนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเสียงวัสดุส่วนต่างๆของสัตว์ใช่คือเพิ่งเรียนมาสดๆร้อนๆเมื่อวานกับตอนเช้านี้ใช่ไหมคะเอามาใช้ในการทำสถานการณ์อันนี้คือจุดประสงค์ของกิจกรรมที่8นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะอาจารย์พจน์อุปกรณ์นะคะถ้าเกิดในสไลด์นะคะก็คือสิ่งของต่างๆอย่างเช่นขวดน้ำกระป๋องโลหะตะเกียบนะคะอันนี้คือเราไม่มีอยู่ในกล่องให้กับคุณครูนะคะอันนี้เป็นทางเลือกไว้ให้นะคะแต่ที่เรามีอยู่ในกล่องนะคะก็คือกรรไกรเทปใสกาวนะคะทีนี้
แล้วเราก็จะมีที่เป็นบัตรภาพด้วยนะคะบัตรภาพสัตว์อาจารย์นิ่มช่วยหยิบลงอย่าอยู่ข้างล่างนะคะบัตรภาพสัตว์นะคะที่อยู่ในถุงคุณครูเจอถุงกันไหมคะอยู่ในกล่องตอนนี้เราอยู่กับบัตรภาพตรงนี้เนี่ยอยู่ในชุดที่เท่าไหร่คะในกล่องเป็นกระดาษแข็ง 14... อยู่ในถุงที่14นะคะจะมีช้างมีลิงมีนกแก้วมีแพะภูเขามีควายอยู่นะคะแล้วเราก็จะมีกระดาษแข็งกระดาษแข็งด้วยค่ะก็รบกวนตอนนี้ก็ช่วยหาแม็กด้วยนะคะอ๋อเหรอแล้วก็เพราะว่าเราก็อาจจะเอามาทำติดเป็นสัตว์เนี่ยแสดงบทบาทสมมติหรือว่าจะเป็นติดที่ขาที่หัวไว้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะว่าจะทำแบบไหนทีนี้ตัวอุปกรณ์นะคะมีอะไรอีกไหมคะอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะคะก็ให้คุณครูเตรียมมาบ้างอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราเตรียมกระป๋องกระป๋องขวดน้ำขวดน้ำขวดแก้วอันนี้ก็คือเมล็ดถั่วแดงถั่วแดงถั่วดำได้หมดนะคะ เป็นอลูมิเนียมก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวลิตาลองลองทำลองที่ว่ามันเสียงเป็นแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่านี่มันเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เกิดเสียงใช่ไหมนี่คุณครูต้องย้ำก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอาจจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นคุณครูไม่ต้องทำก่อนยังไม่ต้องทำก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะมีเวลาให้คุณครูได้ทำผลงานของคุณครูจริงๆคือมีเวลาให้ทำเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องทำล่วงหน้าทำไปพร้อมกับวิทยากรของเราก็แล้วกันค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะให้คุณครูมองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอีกนะคะเผื่อหาอะไรเพิ่มได้อาจจะเป็นก้อนหินก็ได้นะคะเป็นเชือกเป็นยางรัดของอะไรต่างๆนะคะเตรียมไว้นะคะสำหรับการออกแบบการทำกิจกรรมต่อไปค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้คุณครูเริ่มดูสถานการณ์กันเลยได้เลยค่ะคุณครูก็เปิดเอกสารหน้า95นะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมข้อแรกนะคะจะมีสถานการณ์อยู่อยากจะให้คุณครูลองอ่านดูค่ะว่าสถานการณ์นั้นน่ะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะแล้วก็ลองอ่านลงไปถึงข้อ2ข้อ3นั่นเลยค่ะว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยรู้เมื่อคุณครูรู้สถานการณ์แล้วสิ่งที่คุณครูจะต้องทำในกิจกรรมนี้คืออะไรนะคะ อยากให้คุณครูลองอ่านแล้วก็ลองคุยกันจากสถานการณ์ก็คือให้สร้างเครื่องดนตรีเพื่อเอาไปทำอะไรเพื่อเอาไปเฉลิมฉลองให้เจ้าป่าตัวใหม่ซึ่งทางคณิตศาสตร์เขาเฉลยมาแล้วว่าเจ้าป่านั้นก็คือคุณช้างชื่อว่าภูผาถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะให้คุณครูอ่านในใจแล้วก็ตอบคำถามมาได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กชั้นป.1ซึ่งถ้าเราเห็นตัวเอกสารใช่ไหมคะข้อความค่อนข้างยาวใช่นั่นแปลว่าคุณครูคงไม่ได้ใช้วิธีการให้เด็กๆเนี่ยอ่านเองแน่นอนถูกไหมคะคุณครูป.1อย่างที่อาจารย์โพสต์เคยเมื่อกี้สอนไปก็คือว่าก็ต้องมีวิธีการในการเลือกช่วยใช่คือถ้าเกิดเด็กอ่านคล่องแล้วก็อาจจะเป็นยังไงให้เด็กอ่านทีละคนแล้วก็ฝึกแต่ละคนฝึกอ่านไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กยังอ่านไม่คล่องคุณครูก็อาจจะต้องอ่านนำช่วยถูกไหมคะซึ่งพอคุณครูเนี่ยให้เด็กได้ลองอ่านแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการที่จะให้เด็กจับใจความสำคัญได้เนี่ยคุณครูก็มีบทบาทก็คือต้องตั้งคำถามคุณลิตาว่าถ้าจะทำให้เด็กสามารถตอบแบบที่เมื่อกี้คุณครูตอบมาว่าทำอะไรทำไปเพราะอะไรเนี่ยจะต้องมีการไล่ลำดับคำถามประมาณไหนดีก็อาจจะต้องถามว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพออ่านมาเขาอยากได้อะไรแล้วต้องเริ่มจากอะไรอาจจะต้องแบบอาจจะต้องถามไปทีประเด็นเลยว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเด็กๆต้องทำอะไรคะข้อที่สองเขาบอกเลยว่าเด็กๆจะต้องเลือกสัตว์มากี่ชนิดคะเลือกมา1ชนิด1ชนิดแล้ว1ชนิดนั้นเนี่ยมันมีสัตว์ให้เลือกกี่อย่างละเนี่ย
ตอนแรกมีอยู่6อย่างมีอะไรคะมีสิงโตช้างนกแก้วแพะภูเขาขอบคุณมากที่ขึ้นให้ดิฉันค่ะค่ะมีควายแล้วก็ลิงนั่นแปลว่าพออ่านแล้วเลือกมา1ในเนี่ย1ใน6อย่างใน6นะคะเพราะฉะนั้นเลือกมาแล้วเนี่ยแต่ละกลุ่มก็คือตัดสินใจ1 อย่างจากนั้นทำอะไรต่อคะสร้างเครื่องดนตรีค่ะต้องมาช่วยกันคิดว่าจะสร้างเครื่องดนตรีโดยใช้สิ่งของต่างๆแล้วประเด็นคือสร้างเสร็จก็ยังไม่จบนะต้องทำอะไรต่อคะต้องไปทำบทบาทสมมุติอีกใช่เด็กรู้จักคำว่าบทบาทสมมุติหรือยังเออถ้าเด็กยังไม่รู้จักอาจจะเป็นแบบเล่นละครเล่นละครหรือทำละครเหมือนเราสวมเป็นตัวสัตว์ตัวนั้นที่เราเลือกมาใช่แล้วไปทำอะไรไปเฉลิมฉลองให้กับเจ้าป่าตัวใหม่นะคะแล้วพอคิดได้แล้วปุ๊บสุดท้ายต้องทำอะไรสุดท้ายเราต้องบันทึกค่ะบันทึกว่าทำให้เกิดเสียงเนี่ยทำอย่างไรวิธีการเนี่ยใช้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเวลาคุณครูชั้นป.1 นะคะก็คือต้องใช้คำถามค่อยๆตะล่อมเด็กไปทีละอย่างเพื่อให้เด็กอ่านจับใจความสำคัญให้ได้ว่าให้ทำอะไร1 2 3 4นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราอยากจะให้คุณครูเนี่ยนำไปใช้ในห้องเรียนแล้วก็ซึ่งคิดว่าคุณครูป.1 เนี่ยน่าจะต้องทำแบบนี้อยู่แล้วล่ะคงไม่แบบตู้มเดียวแล้วให้เด็กบอกทุกอย่างเนาะต้องค่อยๆถามไปทีละอย่างอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเดี๋ยวเราจะให้คุณครูปลายทางนะคะคิดว่าจะเลือก1ใน6สัตว์ที่อยากเป็นอะไรกำหนดให้เสร็จปุ๊บก็ลองคิดค่ะว่าจะสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาจากอุปกรณ์หรือวัสดุที่เราเตรียมมายังไงบ้างวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยยังไงบ้างนะคะและบันทึกลงไปในใบกิจกรรมหน้าที่96ค่ะซึ่งมันจะมีตัวข้อความมีบรรทัดหนึ่งที่เขียนบอกว่าชนิดของว่าสัตว์ที่คุณครูเลือกนั่นแปลว่าตกลงกันมาให้ดีว่าจะเป็นอะไรเป็นช้างเป็นแพะเป็นนกแก้วหรืออะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นลองช่วยกันคิดค่ะว่าสิ่งที่จะใช้ทำให้เกิดเสียงเนี่ยใช้อะไรนะคะแล้วก็วิธีการทำให้เกิดเสียงจะทำอย่างไรขอย้ำนิดนึงนะคะว่าตอนนี้คือการออกแบบวางแผนก่อนนะคะเรายังไม่ให้คุณครูเริ่มไปทำเครื่องดนตรีใดๆนะคะค่อยๆจัดระบบความคิดก่อนนะคะว่าเราวางแผนร่วมกันนิดนึงว่าเราจะใช้อะไรกันดีนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็อาจจะลองสำรวจรอบข้างก่อนเนาะว่ามีวัสดุอะไรที่เราพอจะเอามาทำได้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ลองคิดดูซิว่าจะเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยเอามาทำได้อย่างไรวิธีการอะไรบ้างนะคะนี่ก็คืออยากให้คุณครูวางแผนก่อนตอนนี้อยู่ในขั้นวางแผนย้ำกับคุณครูว่าเรามีเวลาให้คุณครูได้ทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นทำช้าๆไปพร้อมกับวิทยากรของเราก็แล้วกันตอนนี้เราอยู่กับใบกิจกรรมในหน้า96เราอยากจะให้คุณครูเนี่ยเติมลงไปในตารางการออกแบบเครื่องดนตรีคุณครูจะทำอย่างไรแค่การออกแบบนะคะรวมไปถึงสัตว์ที่คุณครูเลือกของกลุ่มที่คุณครูเลือกตกลงกันมาเนี่ยจะเอาเป็นสัตว์ชนิดไหนสิ่งที่จะทำให้เกิดเสียงมีอะไรวิธีการอย่างไรบอกมาให้ละเอียดแค่เขียนก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ลงมือทำWe'll be right back.
ไปดูคำตอบกันเลยก็ได้จ้านี่ใบกิจกรรมที่8เฮฮาในป่าใหญ่อปท043คุณครูนิรัญญานะคะเลือกกันมาแล้วกลุ่มนี้เอาสิงโตขอเป็นสิงโตเถอะบอกว่าลำดับที่1ก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดเสียงคือขวดแก้วและดินสอค่ะวิธีทำให้เกิดเสียงก็คือใช้ดินสอไปเคาะที่ขวดแก้วส่วน2ก็คือกระป๋องน้ำอัดลมกับหินใส่ก้อนหินลงไปในกระป๋องน้ำอัดลมเอ๊ะใส่ก้อนหินไปแล้วเอ๊ะวิธีการจะทำยังไงจริงๆคุณครูก็อาจจะนึกว่าต้องอะไรเขย่าหรือเปล่านะคะจริงๆอันนี้คุณครูอาจจะต้องเขียนวิธีการที่จะทำให้เกิดเสียงต่อมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้แค่บอกว่าใส่ก้อนหินเข้าไปในกระป๋องแล้วจะยังไงต่อนะคะอันนี้จริงๆคุณครูเหมือนจะมีข้ออื่นด้วยนะแต่ถ้าใส่มาให้เราดูแค่2ข้อกลัวเดี๋ยวไม่เวิร์คขอลองก่อนขอ2บอก2แบบก่อนมาถึงคุณครูอีก1ท่านนะคะคุณครูหมูแฮมนี่คุณครูหมูแฮมดิฉันได้คุยกันทาง Instagram บ้างบอกเป็น SC ใช่ไหมคะคุณครูนะคะอยู่ที่โรงเรียนวัดสะปทุมครั้งนี้คุณครูกลุ่มคุณครูเลือกลิงนะคะแล้วก็มีวิธีการทำให้เกิดเสียงค่อนข้างจะหลากหลายเลยก็คือ1คือเอากระป๋องโลหะใส่เมล็ดพืชขยับให้เกิดเสียงค่ะเอาหม้อกับตะเกียบตีและขอโอ้แสดงว่าที่นี่เอาหม้อมาเตรียมมาจากในครัวเลยนะคะแล้วก็มีขวดน้ำกับตะเกียบนะคะใช้การเคาะแล้วก็มีขวดน้ำใส่เมล็ดพืชเขย่าอ๋อเสียงอาจจะต่างกันขวดน้ำกับกระป๋องอะไรค่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือคุณครูมีวิธีในการเขย่าแล้วก็มีตีมีเคาะนะคะแล้วก็เขย่าเหมือนกันแต่อุปกรณ์ที่ใส่อาจจะแตกต่างกันซึ่งอันนี้ค่ะในชั้นเรียนจริงๆอ่ะเวลาคุณครูให้เด็กๆร่างใช่ไหมคะเด็กก็จะมีไอเดียเยอะแยะเลยคุณครูก็จะต้องมีบทบาทก็คือช่วยดูและแนะนำค่ะว่าเอ๊ะสิ่งที่เด็กเขียนมาที่เขาคิดว่าจะทำเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเหมาะสมไหมมันปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆนำเสนอแบบอย่างนี้ค่ะคุณครูก็อาจจะต้องมีการให้คำแนะนำนะคะว่าโอเควิธีการไหนเหมาะสมแต่ถ้าวิธีการไหนไม่เหมาะสมคุณครูก็อย่าไปเพิ่งบอกว่าอันเนี้ยไม่โอเคไม่ดีอย่าเพิ่งอาจจะต้องค่อยๆถามเขาว่าเอ๊ะให้ลองค่อยๆคิดนะคะว่าเอ๊ะว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันปลอดภัยไหมมันจะก่อให้เกิดอันตรายกับหนูไหมเช่นถ้าสมมติว่าเด็กบอกว่าจะเอาขวดแก้วเนี่ยไปเคาะกับผนังเกิดเสียงอาจจะต้องคุยว่าถ้ามันเกิดแตกขึ้นมาหลังจะเกิดอะไรขึ้นน่ะค่อยๆพาเขาคิดไปค่ะว่าอ้อวิธีการที่เขาทำมันอาจจะไม่เหมาะสมนะมันอาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิธีพอจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเอาไม้เนี่ยไปตีเพื่อนเพื่อที่แบบจะให้มันเสียงเกิดเสียงเดี๋ยวไล่ตีกันเพื่อเสียงดังเตะแบบตรงกางเกงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเด็กๆก็จะคิดวิธีการที่แบบว่าเขารู้สึกว่ามันสนุกอะไรเงี้ยมันได้แต่จริงๆอาจจะไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะคะเพื่อความปลอดภัยยังไงก็ต้องอยู่ที่หน้าที่คุณครูด้วยใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปว่านอกจากจะต้องสร้างเครื่องดนตรีแล้วเนี่ยในสิ่งที่พูดกันก็คือสร้างเครื่องดนตรีหนึ่งแต่ต้องมีบทบาทสมมุติด้วยใช่แล้วเอาแล้วแบบนี้สองอย่างนี้จะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงและคุณครูเนี่ยจะนำเข้าสู่การสร้างเครื่องดนตรีได้ยังไงบ้างโอ้อันเนี้ยคุณครูน่าจะมีความสงสัยก็พอคุณครูได้คิดแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่จะใช้ทำให้เกิดเสียงเนี่ยเราจะใช้ขวดแก้วเราจะใช้หม้อใช้ตะเกียบหรือว่าเอาเมล็ดพืชเนี่ยมาใส่ในขวดแล้วเขย่านะคะก็คือทำให้เกิดเสียงโดยการเคาะหรือว่าเขย่าหรือว่าตีประมาณนี้แล้วทีนี้เนื่องจากกิจกรรมของเราให้เลือกชนิดของสัตว์ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณครูที่เลือกเป็นหมีควายอาจจะต้องมาคิดว่าเราจะมาแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยทำท่าประกอบงานเฉลิมฉลองให้กับเจ้าป่าเนี่ยโดยใช้ส่วนของร่างกายเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการที่อาจจะต้องใช้อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนกเนี่ยเราก็เหมือนมีแขนแล้วก็เสมือนเป็นปีกเป็นปีกอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไปตีทำเหมือนตีมันก็จะเกิดเสียงได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เอามาอะไรเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาบูรณาการกันนั่นเองนะคะเพื่อที่จะทำให้งานเฉลิมฉลองของเจ้าป่าเนี่ยเกิดความสนุกสนานคลึกครื้นได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูบอกว่าวางแผนก็วางแล้วเครื่องดนตรีก็ลองวางแผนไว้แล้วด้วยแล้วหลังจากนี้สิ่งที่คุณครูจะต้องทำ
ตามกระบวนการที่จะต้องนำลงไปทำกับเด็กๆเนี่ยคืออะไรคะพอมีแผนการมีวิธีการที่เราคิดว่าเราจะทำแล้วใช่ไหมคะใช้อุปกรณ์อะไรวิธีการอะไรยังไงคิดท่าทางจะแสดงบทบาทสมมติอะไรแล้วนะคะเราก็จะให้เริ่มทำกิจกรรมก็คือเอาอุปกรณ์มาสร้างเครื่องดนตรีนะคะโดยที่ลองทำตามแผนที่เราวางไว้แต่ถ้าเผอิญว่าลองทำแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่ได้ตามที่เราต้องการก็อาจจะปรับได้ระหว่างทางนะคะเราจะให้คุณครูเนี่ยมีเวลาสร้างเครื่องดนตรีแล้วก็ลองคุยกันว่าจะแสดงบทบาทสมมุติเป็นสัตว์ตัวนั้นเพื่อไปเฉลิมฉลองเนี่ยยังไงได้บ้างค่ะแล้วก็ถ้ากลุ่มไหนเนี่ยที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วแล้วก็คิดท่าทางบทบาทสมมุติเสร็จแล้วแสดงมาให้เราดูหน่อยว่าถ้าไปเฉลิมฉลองให้กับเจ้าป่าเนี่ยจะทำยังไงจะมีเต้นไหมจะทำท่าทางไงจะทำยังไงให้เกิดเสียงดีนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ต้องมีทั้งบทบาทสมมุติของสัตว์ที่กลุ่มคุณครูเลือกแล้วก็ต้องมีการทำเสียงจากเครื่องดนตรีใช่ค่ะแล้วก็ขอย้ำนะว่าใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะคะก็คืออย่างรูปภาพสัตว์อันนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้งานเฉลิมฉลองเนี่ยจะได้รู้ว่ากลุ่มไหนมาฉลองให้กับภูผาบ้างใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวก็คุณครูก็ไปเตรียมตัวสำหรับการแสดงเนาะแล้วก็คุณครูก็แล้วแต่ว่าจะครีเอทเป็นเสียงอะไรเป็นทำนองยังไงแล้วแต่เลยนะคะเสียงยังไงทำนองยังไงแล้ววิธีการจะแสดงบทบาทสมมุติให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยแหละที่อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกล่องนะคะที่ให้คุณครูไปนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวลิตาว่ากว่าจะได้ลงมือทำเนี่ยน่าจะต้องพูดคุยกันอีกยาวในอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวเราให้เวลาคุณครูเต็มที่เลยค่ะ